สวัสดีค่ะหลังจากที่เดาแยกกอเปลี่ยนดินใหม่นะคะก็เห็นว่าบอนสีเนี่ยแตกหน่อแตกกอใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยค่ะกับสูตรที่เดาทำไปนะคะจากต้นนี้นะคะสหัสเดชะค่ะแบ่งเป็น2กระถางนะประมาณแค่2เดือนเองค่ะจะเห็นว่ามีแตกหน่อใหม่ๆเล็กๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดาจะมาบอกวิธีที่เดาทำกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่จะทำให้ต้นไม้ของเราหรือว่าบอนสีของเราเนี่ยแตกกอได้ดีสิ่งแรกเลยก็คือดินค่ะดินจะต้องมีความร่วนซุยนะคะเหมาะแก่บอนสีของเราดินเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะซื้อเป็นดินใบกล้ามปูมาก็ได้นะก็คือดินใบกล้ามปูที่เขาเขียนข้างถุงเลยว่าเป็นดินใบกล้ามปูอันนั้นใช้ได้นะคะเราก็ใช้ดินใบกล้ามปูแต่อันนี้ก็คือเราหมักเองก็จะมีใบกล้ามปูนะคะแล้วก็มีแกลบนิดหน่อยแล้วก็มีส่วนของดินเติมจุลินทรีย์ลงไปนะคะขี้วัวด้วยหมักอย่างที่เราเคยทำคลิปไปใช้ได้ทุกสูตรนะคะกับสูตรดินที่เราเคยลงคลิปไปก็ตามไปดูกันได้นะคะพอได้มาแบบนี้ทีนี้เราจะแบ่งก่อนเพราะว่าเราอาจจะใช้ไม่หมดใช้ประมาณนี้เพราะว่าจะแยกแค่2กระถางนะคะ2กระถางก็ดินน่าจะประมาณแค่ตรงนี้นะคะตัวช่วยสำคัญที่เราใช้ก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นผงชูรสนะคะเราใช้มาเนี่ยเราไปเอามานะก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะผสมดินประมาณได้ประมาณ2กระถางนะคะโรยลงไปเลยค่ะนี่โรยแบบนี้โรยคลุกเคล้าผสมกับดินไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ผงชูรสลงไปแล้วนะคะก็คลุกเคล้าส่วนผสมของดินและผงชูรสตรงนี้เนี่ยให้เข้ากันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการเร่งรากค่ะแล้วก็เร่งการแตกหน่อนะคะพอรากเขาเดินดีแล้วเนี่ยหน่อก็จะมาเองค่ะผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้แล้วก็มาเตรียมใส่กระถางค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะเสร็จแล้วเอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปพอเรียบร้อยก็เอาดินที่เราเตรียมไว้บางทีพอเราปลูกไปนานๆดินมันจะยุบนะคะแล้วเราก็ต้องเช็คดินด้วยว่ามีความแน่นหรือเปล่าดูรากอันนี้เป็นหัวที่เราทำการผ่าไว้นะนี่ค่ะผ่าไว้แล้วเขาก็ออกดีมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้แยกหัวนะคะไม่ได้แยกหน่อแต่จะเป็นส่วนที่ผ่าไว้นี่แค่นี้นะคะมีต้นหนึ่งนี่นะคะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่ก็หาที่แดดลำไรหรือร่มลำไรนะคะทีนี้ในส่วนของการบำรุงค่ะต้องมีการบำรุงด้วยนะจากการบำรุงนะคะดาวก็จะใช้2ตัวนี้เป็นหลักเลยค่ะที่เห็นแก้วนี้นะคะแก้วแรกเนี่ยเป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะที่ใช้ประจำเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือนมจืดค่ะใช้ประจำอาจจะใช้สลับกันไปนะคะหรือว่าจะใช้ทั้งคู่ก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้วันนี้ก็สะดวกจะใช้ทั้งคู่เลยนะคะก็เดี๋ยวดาวจะให้ดูว่าใช้ยังไงค่ะน้ำประมาณนะคะในนี้ประมาณ3ลิตรดาวใส่ประมาณ 30-50 ซีซีนะคะก็เอานี่อันนี้คือน้ำหมักขี้วัวส่วนสำหรับนมนะคะนมก็อาจจะใช้สักครึ่งแก้วนะคะแต่อันนี้ของดาวเจือจางมาแล้วดาวใส่ทั้งแก้วนี้ไปเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาไปรดกันได้เลยค่ะบอนสีเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะคะบางวันเราก็ใช้เป็นสายยางรดค่ะแต่สำหรับสูตรในการบำรุงนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะทำรดเขาสักอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาเลยอย่างน้อยๆเลยก็สักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีค่ะและต้องหมั่นดูดินด้วยนะคะว่าดินแน่นดินยุบหรือเปล่าถ้าดินแน่นดินยุบก็เปลี่ยนดินให้เขาด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆที่เรามาบอกกันนะคะกับการเปลี่ยนดินให้กับบอนสีของเราค่ะให้บอนสีของเราเนี่ยแตกหน่อแตกกอเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็น
บอนสีพันไหนๆนะคะวิธีนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะกับการเปลี่ยนดินบอนสีจะได้มีบอนสีกอใหญ่ๆนะคะหนาๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะแตกหน่อเยอะมากๆได้เวลาเนี่ยอันนี้ก็แยกได้อีกแล้วนะคะประมาณสัก2เดือนค่ะก็แตกเยอะขนาดนี้เลยท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันนะคะกับวิธีนี้สวัสดีค่ะ